สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะกับหัวข้อเขามีเรื่องอะไรอยากเล่าหรืออยากคุยกับคุณเขาคนที่คุณนึกถึงอยู่ในตอนนี้นะคะเขามีเรื่องอะไรอยากเล่าหรืออยากคุยกับคุณตอนนี้ชีวิตของเขาอะกำลังอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงพลิกหน้ามือหลังมือเราก็อยู่ในช่วงที่เขาอะเหมือนกับกำลังลงสนามรบอะกำลังแข่งขันทั้งแข่งกับคนอื่นและแข่งกับตัวเองจะเรียกว่าอยู่ในช่วงยากลำบากของชีวิตได้ไหมมันก็ไม่ถึงขั้นกับยากลำบากแต่เหมือนเขากำลังทุ่มเทแรงกายแรงใจไปกับบางสิ่งบางอย่างนะคะก็อาจจะเป็นเรื่องงานนั่นแหละแบบทุ่มเทเต็มที่ลุยเต็มที่ค่อนข้างเหนื่อยหน่อยค่อนข้างเหนื่อยแต่ว่าก็เพื่ออะไรที่ดีขึ้นเพื่ออนาคตที่ดีขึ้นเพื่อการเปลี่ยนแปลงหรือบางคนเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของงานเปลี่ยนงานย้ายงานอะไรอย่างเงี้ยนะคะเปลี่ยนแบบพลิกผันหน้ามือเป็นหลังมือเลยหรือว่าทำอะไรที่ไม่เคยทำมันก็เลยต้องเหนื่อยเป็นพิเศษต้องทุ่มเทเป็นพิเศษบางคนที่ประจรลงเท้าด้วยนะคะก็คือต้องเดินทางไปนู่นมานี่อยู่เรื่อยๆไม่ค่อยได้อยู่กับที่มีอะไรให้ทำมากมายหลายอย่างมีอะไรให้คิดให้ตัดสินใจเยอะแยะเลยณตอนนี้เขาก็อยากคุยกับคุณนะอยากจะพูดอยากจะบอกอยากจะเล่าอยากจะพูดคุยกับคุณแต่ก็ลังเลเหมือนกันก็ไม่แน่ใจจะทักมาดีไหมหรือว่าจะอยู่นิ่งๆก่อนอะไรอย่างเงี้ยอาจจะยังไม่พร้อมมีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าช่วงนี้เขางานยุ่งจริงๆนะเขาอยากจะบอกกับคุณว่าเขางานยุ่งมากๆเลยเขาอ่ะก็อยากจะมีเวลาให้คุณอยากที่จะหาเวลามาหาคุณมาเจอคุณหรือว่าพูดคุยกับคุณบางคนอาจจะไม่ได้คุยกันนานแล้วหรือว่าเลิกลากันไปหรือว่ามีเรื่องทะเลาะอะไรกันแต่เขาก็ไม่ติดต่อมาสักทีใช่ไหมก็อาจจะเพราะว่า 1. งานยุ่งนะคะ 2. ก็คือเอาโฟกัสของเขาอ่ะไปให้กับเรื่องงานหรือเรื่องที่เขาแบบอย่างที่บอกไปตั้งแต่แรกอะค่ะเหมือนเขากำลังพยายามกับบางสิ่งบางอย่างอยู่กำลังโฟกัสบางสิ่งบางอย่างอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะยังไม่อยากปวดหัวคือเขาก็ไม่รู้ไงว่าถ้าคุยกับคุณแล้วมันจะทะเลาะกันหรือเปล่าหรือว่าจะคุยกันเข้าใจจะปรับความเข้าใจกันได้คือเขาไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นเขาก็ยังไม่อยากเสี่ยงตอนนี้เพราะตอนนี้เขายุ่งมากๆอยู่แล้วแล้วก็ไม่อยากจะหาเรื่องปวดหัวให้มากกว่านี้อีกรวมทั้งเขาก็ไม่อยากจะทำให้คุณต้องหงุดหงิดใจไม่อยากทำให้คุณปวดหัวด้วยเหมือนกันนะคะจริงๆแล้วเขาค่อนข้างเครียดนะเขาค่อนข้างเครียดแล้วก็เรื่องของการปรับตัวเรื่องของการปรับเปลี่ยนเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆอย่างแล้วตอนนี้ในหัวของเขาอ่ะก็มีแผนที่จะทำนู่นทำนี่เยอะแยะมากมายเลยค่อนข้างอยู่ในสภาวะเครียดบางครั้งก็นอนไม่หลับบางครั้งก็มีความวิตกกังวลหรือบางคนนะถ้าเขาเป็นคนที่คือมันมีพลังงานหนึ่งที่ผุดขึ้นมาในหัวว่าแบบเขาอาจจะเป็นสายมูหรือเป็นคนที่เชื่อในเรื่องของโชคลางห่วงจุ้ยอะไรแบบนี้ค่ะเขามีความรู้สึกว่าช่วงนี้เหมือนดวงไม่ดีเลยอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนแก้ไขห่วงจุ้ยหรือต้องทำบุญต้องแก้เคล็ดอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะคะเหมือนรู้สึกเหมือนมีเจ้ากรรมนายเวรติดตามหรือทำอะไรก็ติดขัดไปหมดทำอะไรก็ไม่ขึ้นรู้สึกเหนื่อยๆอยากจะไปมูอยากจะไปขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยบ้างอะไรบ้างหรือว่าทำอะไรที่มันจะดีขึ้นลองปรับเปลี่ยนคิดนู่นคิดนี่ลองปรับเปลี่ยนอะไรต่างๆเผื่อชีวิตจะดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็มีเหมือนกันความคิด
เขามีปัญหาทั้งในเรื่องของการงานและการเงินนะแต่ก็คือเขาก็อยากจะบอกกับคุณว่าไม่ต้องห่วงนะเขาเอาอยู่เขามีถึงเขาจะมีปัญหาในเรื่องของงานอาจจะทะเลาะกับเพื่อนร่วมงานบ้างแต่เพื่อนร่วมงานบางคนก็โอเคก็ดีกับเขาก็คุยกันรู้เรื่องแต่บางคนก็มีบ้างที่ต้องไฟนะคะแล้วก็เรื่องเงินก็ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยดีการเงินก็ไม่ค่อยดีสภาวะคล่องขาดแคลนเงินขาดมืออะไรอย่างเงี้ยก็มีหงุดหงิดบ้างมีกังวลบ้างมีหัวเสียบ้างมีปัญหาจุกจิกจุกจิกเข้ามาแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะเขาเอาอยู่กับคุณเนี่ยเขาอะยังรู้สึกดีกับคุณอยู่นะแต่เขาก็รู้ว่าเขาก็ทำไม่ถูกเขาก็ทำไม่ดีกับคุณเหมือนกันก็คือเขาอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กับคุณอาจจะทำให้คุณไม่พอใจอาจจะทำให้คุณหงุดหงิดแต่อยากจะให้รู้ว่าเขายังหนักแน่นยังมั่นคงยังรู้สึกดีกับคุณอยู่เขามีความคาดหวังอยากจะประสบความสำเร็จในชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีอ่ะเขาก็อาจจะไม่สามารถที่จะทำอะไรหรือประคับประคองอะไรสองอย่างในเวลาเดียวกันได้เขาอาจจะต้องแบบทุ่มเทไปเรื่องใดเรื่องหนึ่งตอนนี้ก็อย่างที่บอกว่าเรื่องงานเรื่องเงินน่ะค่อนข้างมีปัญหาเขาก็อาจจะทุ่มเทไปด้านนี้เยอะหน่อยส่วนเรื่องความรักเนี่ยขอเอาไว้ก่อนนะคะเนี่ยบางคนน่ะเพิ่งเริ่มต้นทำธุรกิจหรืออย่างที่บอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงมีการเปลี่ยนงานย้ายงานแล้วไปทำอะไรที่ไม่คุ้นเคยอ่ะมันเหมือนเป็นการเริ่มต้นใหม่อ่ะนะคะก็เลยค่อนข้างจะหนักหน่อยเหนื่อยหน่อยไม่หน่อยหรอกเราว่าเขาเหนื่อยมากเลยอะเท่าที่ดูไพ่มาค่อนข้างเหนื่อยมากเพราะฉะนั้นเขาก็หวังว่าคุณจะเข้าใจหวังว่าคุณจะเข้าใจว่าตอนนี้เขาเป็นยังไงคือถ้าเขาบอกได้เขาก็อยากจะบอกกับคุณเรื่องราวเหล่านี้คุณจะได้ไม่คิดหรือเข้าใจเขาผิดหรือมองเขาผิดคุณอาจจะคิดว่าเขาไม่แคร์คุณไม่สนใจคุณแต่จริงไม่ใช่เขาก็ยังรักก็ยังแคร์คุณแหละเขาก็มีคิดถึงคุณนะแต่ช่วงนี้ชีวิตเขาอ่ะอยู่ในช่วงจะเรียกว่าวิกฤตก็ได้นะคะอยู่ในช่วงที่หัวเลี้ยวหัวต่ออยู่ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญอยู่ในช่วงที่ต้องทุ่มเทแรงกายแรงใจทุกวันเขาก็เหนื่อยมากๆเลยคุณสำคัญกับเขาไหมแน่นอนเห็นไหมลอฟเวอร์ออกมาคุณก็ยังเป็นคนที่เขารักนะคุณสำคัญกับเขานะเทนออฟคัฟดีต่อใจนะคะยังเป็นคนที่เขารักมากมากมากคนหนึ่งเป็นความสุขของเขาแหละเนี่ยเห็นนะเพราะฉะนั้นอ่ะอย่าเพิ่งกังวลนี่คือสิ่งที่เขาอยากจะบอกกับคุณว่าเขารักคุณเขารักคุณนะเพียงแต่ว่าสถานการณ์ตอนนี้ของเขาแบบมันไม่สู้ดีเขาอาจจะทำอะไรไม่ได้ตั้งใจไม่สามารถที่จะเอาเวลาอะไรมาให้กับคุณได้บางคนบอกว่าถ้ารักกันจริงอ่ะมันจะต้องทุ่มเทได้คุณแค่มองในมุมของคุณคนบางคนเขาให้ความสำคัญกับเรื่องงานเรื่องเงินเป็นหลักเพราะว่าอะไรเพราะคุณไม่รู้หรอกว่าเขาเคยผ่านอะไรมาบ้างเขาอาจจะเคยลำบากมาก่อนเขาอาจจะเคยขาดมาก่อนและเขาไม่ต้องการที่จะไปอยู่จุดนั้นอีกเพราะฉะนั้นเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความมั่นคงของชีวิตของเขามันต้องมาเป็นอันดับหนึ่งเขาก็เลยทุ่มเทกับเรื่องนั้นมาก่อนหรือครอบครัวของเขาพ่อแม่ญาติพี่น้องสำคัญของเขามากเพราะอะไรเขาอาจจะผ่านอะไรมาด้วยกันพ่อแม่เขาอาจจะแบบยอมเสียสละอะไรเพื่อส่งให้เขาได้เรียนอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะเป็นต้นยกตัวอย่างคุณแค่ไม่เข้าใจในจุดของเขาคุณอย่ามองแค่ในจุดของคุณแล้วเอามาตัดสินเขาว่ามันจะไม่มีเวลาเลยเหรอ24ชั่วโมงจะแบ่งมาให้บ้างไม่ได้เลยเหรอถ้ารักกันจริงอะไรอย่างเงี้ยคือคุณกับเขาอาจจะมีปัญหากันแล้วอีกอย่างนึงก็อย่างที่บอกไปว่าเหมือนเขาอ่ะกำลังเครียดอยู่แล้วเขาไม่อยากจะเครียดมากขึ้นเหมือนเขาจะรู้ว่าคุณไม่เข้าใจเขาหรือมีแนวโน้มที่จะไม่เข้าใจเขาแล้วถ้าได้คุยกันอาจจะมีอาการแง่งอนมีอาการน้อยอกน้อยใจก
็จะพานทำให้เขาเครียดไปอีกหรือบางคนตอนเนี้ยเลิกลากันอยู่หรือทะเลาะกันอยู่ไม่คุยกันอยู่เขาก็ยังไม่ได้ไปง้อคุณไม่ใช่ว่าเขาไม่แคร์คุณเขาก็ยังรักคุณแหละเขาก็ยังรู้สึกดีกับคุณแหละแต่ว่าณตอนนี้เวลานี้มันไม่ใช่เวลาที่เขาจะไปโฟกัสหรือไปง้อคุณเพราะเขาว่าไม่รู้ว่าอ้าวสมมุติเขาไปง้อคุณแล้วคุณเล่นตัวล่ะเขาก็ปวดหัวอีกเขาก็เครียดอีกคือเขาไม่ต้องการจะหาความเครียดเพิ่มเติมแล้วอะณตอนนี้นะคะเราเห็นดาบออกมานะดาบออกมาเยอะ9ดาบ10ดาบออกมาเนี่ยค่อนข้างเครียดค่อนข้างหนักนะคะ5ดาบ5เหรียญ5ไม้อ่ะอย่างเงี้ยคือชีวิตค่อนข้างยุ่งยากอยู่แล้วก็เลยไม่อยากจะหาเรื่องปวดหัวอีกถ้าคุณน่ะเป็นที่ปลอดภัยสำหรับเขาหรือพยายามทำความเข้าใจเขาอะเขาอาจจะอยากคุยกับคุณก็ได้นะถ้าแบบคุยกันแล้วเขามั่นใจว่าถ้าเขาคุยกับคุณหรือเล่าอะไรให้คุณฟังแล้วคุณจะเข้าใจเขาแล้วคุณจะเหมือนไม่งอแงไม่น้อยใจหรือไม่หาเรื่องเครียดหรือเรื่องปวดหัวหรือไม่เรียกร้องอะไรจากเขาอีกอะถ้าเขามั่นใจในจุดเนี้ยเราว่าเขาก็คงจะคุยกับคุณแหละเพียงแต่ว่าถ้าดูจากไพ่มันเหมือนเขาไม่มั่นใจนั่นมันอาจจะเป็นเพราะว่าก่อนหน้านี้เคยมีประเด็นกันมาก่อนหน้านี้คุณเคยงอนคุณเคยน้อยใจเขาหรือเปล่าคุณเคยตัดพ้อต่อว่าเขาหรือเปล่าเขาอาจจะรู้จักคุณดีก็ได้ก็เลยยังไม่พร้อมที่จะทำอะไรในตอนนี้ยังไม่พร้อมที่จะคุยตอนนี้อันนี้เราก็ไม่ได้ว่าคุณผิดนะเพราะว่ามันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนคือถ้าคุณเป็นคนที่ต้องการความรักแบบว่าต้องการคนรักคนเอาใจใส่คนที่มีเวลาให้คุณอาจจะไม่เหมาะกับเขาก็ได้คุณอาจจะไม่เหมาะกับเขาคุณก็อาจจะต้องหาคนอื่นแต่จริงๆอ่ะเขาเองน่ะถ้าเขาไม่ได้วุ่นวายไม่ได้มีปัญหาเราว่าเขาก็ให้เวลาคุณนะเขาก็จะหันมาโฟกัสที่คุณนะเขาก็จะเต็มที่กับคุณเหมือนกันนะเพียงแต่ว่าณปัจจุบันนี้ตอนนี้มันอาจจะยังทำไม่ได้อย่างนั้นน่ะแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณไม่โอเคคุณรอไม่ได้คุณไม่อยากรอจนถึงตอนนั้นไม่รู้จะรออีกเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยคุณก็มีสิทธิ์ที่จะ move on มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนใจมีสิทธิ์ที่จะหาคนใหม่ได้คุณก็ไม่ผิดเหมือนกันอันนี้เราก็เข้าใจคุณเพราะแต่ละคนมันก็ความต้องการมันต่างกันนะคะอ่ะโอเคจบการอ่านไพ่แล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ